สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสต์คลิปลูกชายร้องไห้โฮเมื่อเห็นรูปพ่อกับผู้หญิงอื่นก่อนจะรู้ความจริงเรียกได้ว่าคลิปไวรัลที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลนั้นมีเยอะมากซึ่งก็เป็นคลิปที่คนเรามักเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและได้มีคลิปลูกชายร้องไห้เมื่อเห็นรูปพ่อกับผู้หญิงคนอื่นทำเอาโซเชียลแซวไม่รู้จะสงสารใครก่อนระหว่างลูกชายกับคุณแม่โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีผู้ใช้ TikTok บัญชีหนึ่งได้โพสต์คลิปเรื่องราวสุดฮาที่เรียกน้ำตาลูกชายพร้อมระบุแคปชั่นว่าลูกชายลูกจำหน้าแม่ไม่ได้ซึ่งในคลิปดังกล่าวจะเห็นว่าลูกชายนั้นกำลังร้องไห้แต่ในมือนั้นถือรูปแต่งงานของพ่อและแม่อยู่ซึ่งพ่อที่ถ่ายคลิปก็พยายามสอบถามว่าลูกร้องไห้ทำไมจนพบว่าลูกชายนั้นจำหน้าแม่ของตัวเองไม่ได้คิดว่าพ่อถ่ายรูปกับผู้หญิงคนอื่นคุณพ่อนั้นก็ได้อธิบายให้ฟังและได้โทรหาแม่ส้มเรียกได้ว่าจบสวยเลยท่ามกลางชาวเน็ตที่พากันเข้ามาแซวและสงสารแม่ส้มกับน้องอาทิเช่นลูกบ่อยากเชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงอีกท่านบอกว่าโอ้ยลูกแค่คิดว่าพ่อถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงอื่นร้องไห้อย่างเจ็บปวดปานนี้อีกท่านบอกว่าแม่มารับผิดชอบด้วยไปลดน้ำหนักด่วนเลยนะเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ